วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เรื่องต่อไปมาดูไอดอลของนักล่าฝัน16วันครั้งกันบ้างนะครับเป็นคนมีความหวังใช่ค่ะครับผมนั่นก็คือหรืออีกเรียกอีกอย่างว่าเจ้าแม่นะคะนั่นก็คือพี่สุนารีราชสีมาคุณผู้ชมตอนนี้พูดถึงชื่อของพี่สุเนี่ยนอกจากคิดถึงเสียงร้องเพราะๆของเขาในนามนักร้องลูกทุ่งแล้วเราคิดถึงตัวเลขค่ะจริงคือตัวเลขต้องมาพี่สุนะเพราะว่าพี่สุเนี่ยถูกบ่อยมากนี่เห็นมั้ยทายยังไม่เท่าไหร่ก็ชี้ตัวเลขอีกแล้วค่ะคุณเขาแค่จะบอกเฉยๆว่ารถคันนี้เบอร์นี้นะทะเบียนนี้นะแค่นั้นหรือเปล่ามันไม่มีเฉยไงทุกคนไปซื้อตามงวดล่าสุดนี่แกก็ถูกใช่ไหมโอ้โหงวดล่าสุดค่ะถูกไปทั้งหมด13ใบคุณผู้ชมดูเงินที่ได้1,416,000 บาทนี่คือแล้วมีใบเสร็จให้เห็นอย่างนี้เลยนะว่าถูกรางวัลอะไรบ้างอะโชว์ไปเลยโหดมากเดี๋ยวนะเท่าไหร่นะ1,400,000เลยเหรอใช่คุณผู้ชมฮะแน่นอนแหละว่าอาจจะเป็นภาพจำแบบนึงอะเนาะว่าโอ้ยพี่สุเนี่ยเขาถูกลอตเตอรี่บ่อยนะอะไรแบบนี้แต่มันมีผลลัพธ์ตามมาในแบบนึงเหมือนกันคุณผู้ชมครับคือชื่อชั้นของพี่สุแล้วก็รูปเนี่ยมันดันไปสะดุดตาแก๊งมิจฉาชีพซึ่งเอารูปพี่สุเนี่ยไปแปะในโฆษณาของพวกเว็บพนันออนไลน์เว็บเชิญชวนเชื่อใช่ไหมพูดยากเหมือนกันนะยากค่ะหรือว่าเชิญชวนก็ได้ขอบคุณมากที่พูดแทนให้คุณผู้ชมฮะขนาดพูดยังยากเลยแล้วดูสิฮะพี่สุก็จะจัดการยังไงอ่ะเพราะว่าพี่สุเนี่ยโดนเอาชื่อไปใช้เอาหน้าไปใช้พอคนรู้จักพี่สุเห็นภาพอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าเชื่อถือเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้คุณผู้ชมลองฟังดูนะพี่สุต้องการออกมายืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองแบบนี้ครับคือแบบกังวลมากเลยค่ะเพราะว่ามันมีหลายเพจมากหลายเว็บไซต์มากที่เอารูปของแม่นะคะไปขึ้นตามเป็นเว็บไซต์พนันนะพนันออนไลน์อ่ะหวยใต้ดินออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยน่ะไปขึ้นว่าสุนารีการันตีค่ะสุนารีใช้เว็บนี้เว็บเดียวค่ะคุ้มจริงๆอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ไปลงว่าสุทำตามสัญญานะคะถ้าถูกจะแจกทั้งหมด42ครอบครัวที่เห็นโพสต์นี้เพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้แม่น่ะได้ไปแจ้งความไว้ที่กองปราบปรามแล้วแฟนเพลงเขาส่งมาให้แคปมาให้เราก็กังวลเขาต้องหลอกแน่กลัวแฟนเพลงแฟนคลับเราที่เขาเชื่อถือในตัวเราก็เข้าไปแล้วสุดท้ายก็โดนหลอกอันนี้ผมเป็นห่วงมากเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับบางทีไม่ได้เล่นโซเชียลตลอดเวลาพอเห็นรูปดาราศิลปินที่เราชอบเขามาแปะอยู่อะเราก็เชื่อแล้วนะเรามาระวังนะครับถ้าศิลปินดาราเขาทำจริงเนี่ยเขาต้องออกมาพูดเองไม่มีทางเอาชื่อไปใช้แบบลอยๆแน่นอนใช่แล้วอีกอย่างมันเป็นเว็บพนันอะเขาจะเอาชื่อเสียงตัวเองไปแบบไม่มีทางไปเป็นพรีเซนเตอร์ได้ยังไงนะคะจริงๆโดนกันหลายคนนะพี่จัดทีมาผู้ประกาศข่าวช่องวันของเราก็โดนบ่อยทั้งสินค้าทั้งอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเรายังไงก็ตรวจสอบด้วยเราเป็นผู้บริโภคก่อนเนาะเรามีสิทธิ์นะคะ